ค่ะก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะขณะนี้ก็พร้อมนะคะก็เป็นแป้งก็เพิ่งมาดูที่สนามซ้อมนะคะในวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมนะคะดูเทปนะคะแล้วก็ดูเทคนิคที่จะใช้นะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะรอบรองชนะเลิศก็เปรียบเสมือนรอบชิงนะคะแป้งคิดว่าเป็นเกมที่หนักหนาสาหัสนะคะ23และ26นะคะเพราะว่าเราเจอกับเวียดนามซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าแรงกิ้งขณะนี้อยู่ที่ลำดับที่99สูงกว่าเรามากมายแต่ก็น้องก็ได้พูดคุยกับนักเตะทุกคนนะคะได้พูดคุยกับเจชนาธิปกับตันทีมแล้วก็น้องๆอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุ้มธีรธรมุ้ยต้นนฤบดีหลายคนนะทุกคนก็มีความมั่นใจนะคะว่าวัตถุประสงค์สูงสุดในการมารวมทีมกันที่นี่นะคะเรารู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากนะคะโดยเฉพาะทำการสภาวะโควิดแล้วก็จากการที่เรายังไม่เคยเก็บตัวร่วมกันเลยนะคะแต่ก็แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องคนไหนก็ตามนะคะทุกคนก็มุ่งเป้าไปอย่างเดียวคือว่าเรามองว่า23 26เนี่ยเปรียบเสมือนนัดชิงเล่นให้ได้ก่อนถ้าชนะก็ไม่รู้จะได้เจอกับใครนะคะก็ฝากแฟนบอลคนไทยนะเป็นกำลังใจให้ช้างศึกของเราด้วยนะคะเราก็จะสู้อย่างเต็มที่นะคะเท่าที่พวกเราจะทำกันได้นะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าเรามาที่นี่เพื่อที่ว่าจะกู้วิกฤตบอลไทยนะคะได้หรือไม่ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงแล้วก็ทีมเวิร์คของเราแล้วก็โชคชะตาทุกอย่างแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะเสียงเชียร์จากผู้เล่นคน22ของเรานะคะแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศนะคะเราเองก็อยากจะมอบแชมป์นี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ของคนไทยเช่นกันแต่ก็อย่างที่ทราบนะคู่ต่อสู้ก็หนักหนาสาหัสยิ่งกันนะคะเขาเองก็อยู่โรงแรมเดียวกับเรานะคะมองหน้าผ่านไปผ่านมากันทุกวันนะคะก็ต่างคนต่างก็ดูต่างคนต่างกลัวหรือว่าต่างคนต่างสู้นะคะก็แล้วเจอกันขอบคุณมากค่ะ